เอาล่ะทุกท่านตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในโรงพยาบาลที่เราก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเรา4คนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคำถามก็คือคุณจะไปต่อกับผมหรือคุณจะพึ่งโอ้โหผมสิเราอยู่ไม่ไหวแล้วนะผมก็อึดอัดแบบคุณนั่นแหละเรามาอยู่ในลิฟต์กันแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามาอยู่ที่ไหนแต่ผมรู้ครับผมรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ได้ยังไงเรามาได้ยังไงครับยังไงครับพี่โมมารักษาเกาครับเราก็เลยมาเป็นเพื่อนพี่โมแล้วเป็นเกาอะไรรู้ป่ะเกาละติงโหกันอย่างงี้ตำรวจแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้ผมว่าเราต้องเข้าโรงพยาบาลกันทั้ง4คนเลยแหละโอเคแล้วคือยังไงครับทุกคนจะพาผมกลับบ้านหรือว่าเราจะไปกันต่อคุณอยากจะหายเกามั้ยคุณชาโมอะไรคือคือจะบอกว่ามาใช้คำว่าพากลับอะไรผมไม่รู้เรื่องอยู่ดีมาอยู่กันตรงนี้ตลอดปีที่ผ่านมาเรายังไม่เคยออกจากที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้เลยเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้แต่ว่าผมบอกได้แค่คำเดียวว่าพวกเราจะต้องหาทางออกที่มันเป็นทางออกที่แท้จริงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราเดินตรงไปเรื่อยๆเราเจอชั้นที่มันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นมีมันมีของตรงนี้ด้วยตรงนี้เขาบอกว่าถ้าพบสิ่งผิดปกติให้คุณกดปุ่มของลิฟต์ตัวอื่นนี่มาดูก่อนมาดูก่อนแล้วตรงนี้เห็นป้ายปะอ๋อนี่ไงอุ้ยมีภาษาไทยด้วยใช่เฮ้ยผมเพิ่งเห็นมีภาษาไทยหากคุณพบความผิดปกติให้กดปุ่มด้านล่างของลิฟต์ที่คุณมาหากไม่พบสิ่งผิดปกติให้กดปุ่มด้านล่างของลิฟต์ตัวอื่นลิฟต์ตัวอื่นคือลิฟต์ตัวข้างหน้าเหรอถ้าสมมุติว่าเราเจอสิ่งผิดปกติเราต้องกลับมาลิฟต์ตัวเดิมแต่ถ้าเราไม่เจอสิ่งผิดปกติเราก็ไปต่อนี่มันโรงพยาบาลประเภทไหนเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกนะพวกเรื่องลี้ลับอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่เคยกลัวแต่ว่าชั้นนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรเราน่าจะต้องแบบว่าจำของว่าเราต้องแบ่งแยกหน้าที่กันถ้าอย่างนั้นคิวจำตรงไอ้นี่แล้วกันตรงไอ้หนวดไอ้นี่เหรอโอเคงั้นจุ๊บแจงเนี่ยจำยาแนวกระเบื้องทุกแผ่นคิวจำตรงไอ้หนวดจนถึงประตูนี้นะโอเคต้องจำให้ได้ทุกอย่างโอเคจำตรงนี้เองแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องจำเหรอใช่แล้วต้องจำทั้งหมดผมจำตรงนี้แล้วกันเมจูนจุลายโอเคปฏิทินเรียงกันโอ้โหนี่ผมกำลังฝันไว้หรือเปล่าเราต้องจำถึงขนาดนั้นเลยเหรอจะข้ามเขตมาโอเคโอเคลูกว่าต้องจำก่อนโอเคมีน้ำคิวดูมันไว้นะไอ้หนวดอ่ะไอ้หนวดนี่เป็นของผมเดี๋ยวผมจัดการมันเองกระพริบตาก็ต้องจำเหรอมีลูกปฏิทินนี่คือเดือนจำหรือยังครับจำแล้วครับเมจูนจุลาย3เดือนนี้แล้วก็จำนวนซี่ของตะแกรงผมนับได้ประมาณ30อันปะฉันคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถไปต่อได้นะผมว่าไม่มีอะไรผิดปกติครับโอ้ยตื่นเต้นเราไม่รู้เลยนะว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะเจอกับเรื่องราวประหลาดหรือเปล่าแต่บางครั้งมันเปิดมามันก็อาจจะเจอผีปิดก่อนดูมันไม่มีหัวมันไม่มีหัวทำไมคนไข้โรงพยาบาลนี้ถึงแบบเขาลืมหัวไปที่ห้องผ่าตัดหรือเปล่าคะคุณหมอแกเอ๋ไม่คือมาถึงชั้นแรกคือเอางี้เลยอ่ะพุ่งมาเลยโอ้ my god เอาล่ะคือคุณหนวดเขาอยู่ฝั่งนี้พวกนายไปหากันเลยนะเรารอที่ลิฟต์เฮ้ยอย่ากินแรงกันดิพี่ผมก็กลัวเหมือนกันเฮ้ยทุกคนมาดูตรงนี้ดิอุ้ยทำไมมันมีรอยเลือดอ่ะตอนแรกมันมีรอยเลือดอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่มีมันไม่มีอันนี้พื้นที่รับผิดชอบใครนะฝั่งของพี่แจงไปอันนี้พื้นที่รับผิดชอบผมแสดงว่าไอ้ผีตัวนั้นเนี่ยมันต้องฆ่าคนแล้วมันก็เอาไปยัดไว้ในแทงน้ำนั้นแน่เลยใช่มันถึงเลือดพุ่งออกมาไงถามจริงเราติดอยู่ที่นี่มา1ปีแล้วเหรอใช่พี่ติดมา1ปีพวกพี่ติดมา2ปีแล้วโอ้โหจะไปไหนอ่ะพี่ตอนที่3มีอะไรมั้ยไม่มีอะไรหรอกต้องค่อยๆเดินมาอุ๊ยอะไรเฮ้ยนั่นนี่วิ่งตุ๊ป้าเอ็กซิสดิเฮ้ยไม่เป็นมันไม่เป็นผมจำได้ว่าไม่เป็นหรือเปล่าวะเรียกว่าไอ้นี่เปล่าพับกิฟต์แล้วพับกิฟต์มันจะมาอยู่ในโรงพยาบาลได้ยังไงพี่มันต้องอยู่ในคอมไม่ใช่เหรอไม่หรอกพี่ผมว่ามันโดนสิงว่ะมันมีวิญญาณแบบวิ่งไม่รู้จบสิงอยู่ตอนนี้ผมจำตอนนี้เรายังคงรอดมาได้ถึงชั้นที่4แล้วนะคะทุกคน
เราจะได้กลับบ้านไหมนี่ไงมันไม่วิ่งแล้วอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบดูแลผมคือตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยปฏิทินเมจูนจุลายทุกอย่างดูปกติผู้ชายคนนี้ดูประตูประตูมีเลขฮะมีเลข6เออมีเลข6เออว่าฮะเออว่าไม่มีชิโอ้โหแล้วผมไม่มีแล้วผมจำไม่ได้ด้วยมันไม่เคยมีใช่หรอเชื่อพี่ไม้ได้ปะเนี่ยมันมีทุกบ้านเลยมันไม่เคยมีมึงจะบ้าเหรอมึงเอามึงถามผมถามหน่อยเถอะคือใครจะบ้าทำเลขประตูเป็นเลข6ทุกบ้านเออไม่แต่ว่าเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะไม่เอากลับเถอะมันผิดปกติไม่รู้อ่ะถ้าผมโดนผีหลอกก็ความผิดพวกพี่นั่นแหละต่อไปชั้น5ดิชั้น5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 โอเคเย้เฮ้ยบอกแล้วตัวเลขประตูมันไม่มีเออฮะเนี่ยดูดิผมอยากออกจากที่นี่แล้วผมรู้สึกว่าโรงพยาบาลนี้มันไม่ปกติผมยังไม่รู้เลยว่าผมมาที่โรงพยาบาลนี้ได้ยังไงอาจจะเป็นแบบว่าคนสติไม่ดีโดนจับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคิดว่านะทางโซ่ของผมเนี่ยไม่น่ามีปัญหาของผมก็ด้วยของผมก็ด้วยเก้าอี้มี3ตัวชั้นนี้ปกติหรอใช่ปกติปฏิทินนะปฏิทินก็ปกติทุกอย่างดูเหมือนปกติหมดเลยพอรู้สึกว่ามันปกติเนี่ยไม่สบายใจเลยมันไม่ปลอดภัยอ่ะจริงๆอ่ะมันใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็ดูให้รอบๆก่อนใช่นี่ไงแต่ตอนผมโอเคนะตอนผมไม่มีอะไรเลยแต่ตอนผมก็ไม่มีไอ้หนวดนี่ก็ยังนั่งอยู่นี่เหมือนเดิมปกติแหละแน่ใจไม่ถ้ากลับไปชั้น0ก็โทษจุ๊บแจงฮะทำไมมันแจงอ่ะถ้ากลับไปชั้น0เราจะมีคนเพิ่มไหมแบบว่าคนที่เราไม่ได้รับเชิญอ่ะผมไม่เคยกลัวหรอกเรื่องดวงวิญญาณอ่ะผมไม่เชื่อสวัสดีครับเช็คปฏิทินก่อนเลยเอ้ยปฏิทินก็ดูปกติดีนะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้แต่ขอเข้าก่อนคนแรกไปกว่าไม่ได้วางกูขอวิ่งเข้าก่อนคนแรกไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ตกใจปกติไหมล่ะตอนนี้เราเดินทางข้ามผ่านเวลามาจนถึงชั้นที่7แล้วนะคะทุกคนเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปถึงชั้นบนสุดได้เมื่อไหร่เอ๊ะเดี๋ยวนะพี่ทำไมอ่ะหันไปมองข้างบนเดี๋ยวมันมีอะไรวิบ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 หรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่กตินะไฟมันเป็นสีส้มออกส้มส้มนะแสงกระท้อนแสงกระท้อนแสงกระท้อนปกติอยู่แล้วไอ้หนวดก็น่าปกตินะไอ้หนวดอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีอะไรไม่ใช่เหรอวะเออไม่มีมั้งปฏิทินปกติผมว่าที่นี่ปกติหรือเปล่าวะเลขที่ประตูก็ดูไม่มีถังขยะนี่มีอะไรเปล่าถังขยะเรามีถาดอาหารตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยพอมันปกติแล้วก็ระแวง อยากให้ไม่ปกติจังไม่โรงพยาบาลนี้มันไม่ค่อยน่าไว้ใจอ่ะผมยังจำไม่ได้เลยว่าตื่นมาที่นี่ได้ยังไงปกติแล้วทำไมเข้าลิฟต์ตรงข้ามอ่ะอ๋อเราถ้าปกติต้องเข้าลิฟต์ตรงข้ามเหรอถ้าปกติไปต่อใช่โอเคไปเราลุ้นเอาถ้ากลับไปศูนย์ก็โทษคิวชั้น8โทษผมได้ยังไง8เถอะ8โอเคโว้คิวออกไปดูดิคิวฮะเกมมันบั๊กเปล่าออกไปดูคิวออกไปดูทำไมต้องผักผมด้วยเราเฮ้ยเฮ้ยมันมืดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันมืดอะไรวะอะไรอ่ะมีฉากคาสินด้วยอะไรวะเนี่ยอัทเลต F4 ทำไมอ้าวเอาหลุดเลยอ้าวมันเอาอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้โหแล้วคือต้องเล่นใหม่หรอเออเอ้ยน่าจะคอนติเนียร์ได้อยู่มั้งคิวลองคีย์ดิโอ้โหผมขอแบบไปต่อยผู้พัฒนาก่อนได้ป่ะแล้วมันได้อะชีฟเมนต์ด้วยนะแบบบอกไอ้คิดว่าเกมแคชใช่ไหมแล้วพวกเราเริ่มที่ชั้นไหนอ่ะดูก่อนจอยไปเอ้ยชั้น8ชั้น8ชั้น8เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยโอเคเท่ากับว่าชั้นนี้ไม่ปกตินะครับแล้วคนที่ไม่ปกติคือไอ้ผู้พัฒนานี่แหละไม่ปกติเออมันเอาเกมหลุดเลยอ่ะต้องมาเสียเวลาจอยไปเฮ้ยประตูเปิดฮะคิวไปดูให้คิวไปดูคนเดียวคิวไปดูให้หน่อยไปทินก็ดูปกติเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมประตูปิดเองอ่ะไปดูประตูนู้นไปดูประตูนู้นไม่เอา มีใครอยู่ไหมครับทำไมประตูเปิดอ่ะในห้องไม่เห็นอะไรเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปเรื่อยเลยว่ะเฮ้ยเราจอดเรายืนเรายืนนะเออเราก็ดักทุกประตูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกันเถอะกลับเหนื่อยวะเนี่ยมันซะหน่อยเหนื่อยคนมึงประตูมันเยอะทุกคนผมว่าเขาเหนื่อยแล้วสงสารเขาเราไปชั้นต่อไปดีกว่าต่อไปเป็นชั้นที่10ชัวร์เพราะว่ารอบนี้เราเจอสิ่งที่มันผิดปกติเอ๊ะมีอะไรไหมปกติดีนะนี่อย่าผักกันเซ่เอ้ยเดี๋ยวไม่มีป้ายเหรออ๋อมีนี่หว่าป้าย exit อยู่ฝั่งนู้นปฏิทินดูปกติดีครับผมรูปภาพอยู่ครบเฮ้ยๆประตูใหญ่ขึ้นประตูมันเริ่มเลยเฮ้ยเออว่ะค่อยใหญ่ประตูค่อยใหญ่ดีนะเนี่ยคือเมื่อกี้แบบเราเจอใช่กำแพงมันบีบลิฟต์มันจะปิดแล้วฮะใช่เหรอทำไมประตูมันขยายครับไม่ใช่ขยายเพดานมันบีบลงมาใช่เหรอประตูขยายจริงๆเนี่ยคุณดูขนาดประตูดินี่เห็นไหมมันกินเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิใช่เหรอนี่นี่เนี่ยดูดิมันไม่พี่ตัวเรากำลังเล็กลงหรือเปล่าเราอยู่ในความฝันปกติแล้วผูกประตูเข้าเพดานเราเจอแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละชั้นโอ้ my god คุณหมอได้บอกหรือเปล่าว่าพวกเราแบบว่าสติปกติดีอยู่ไหมหรือว่าเราไปเจออะไรกันมาสติไม่ปกติเออว่ะประตูอันนี้เราตื่นอยู่ใช่ไหมปกติผมก็ไม่แน่นาฬิกามี3อันครับกลับเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยรวดเร็วเลยแบบรวดเร็วเร็วพี่ยังไม่ทันดูเลยปิดรันถึงชั้นที่0 1 2จะโผล่6ได้นาฬิกาปกติปฏิทินปกตินี่เขตครับผิดชอบของผมเองผมว่าเราไปต่อได้ครับเชื่อผมสิใช่หรอไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่ชัวร์เอ๊ะถังดับเพลิงนั้นมันมีกี่อัน2อันหรืออันเดียว2อัน2อัน2อัน แน่ใจมันไม่เอาจริงนะพอเจอด่านที่มันเหมือนจะปกติเราก็ระแวงกันบอกตามตรงก็ว่าไม่แน่ใจอ่ะไปเถอะไม่อย่าทิ้งผมไว้คนเดียวผมไปด้วยให้ผมเข้าไปเซ่ไปว่าไงป้าไม่เข้าไม่เข้า13แล้วหุยเลขนี้ไม่สวยเลยเลข13หรือเปล่าโอ้ผ่าน13ผมว่าเลขนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลข13ไม่ค่อยจะดีโอ้ยมันมีอะไรผิดไหมวะผมอยากกลับบ้านลูกเมียรอผมอยู่ที่บ้านผมอยากจากโรงพยาบาลนี้แล้วตัวไม่เล็กครับประตูปกติหรือเปล่าปกติตินะไม่มีเลขตัวเราเล็กไหมไม่นะไม่เล็กผมว่าปกติแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคโอเคเฮ้ยแน่ใจหรอไม่รู้อ่ะแน่ใจ13เลยนะไม่แน่ใจสักชั้นเดียวมันจะเร็วมากเว้ยแต่พอมันปกติเนี่ยมันจะช้าไม่แน่ใจสักชั้นนึงบอกตรงสิบสี่ขอร้องละสิบสี่แล้วสิบสี่เย้บายบายอุ้ยอะไรไอ้นวดดูหน้าไอ้นวดคุยมันยิ้มเกี่ยวไปคุยกับมันเลยแกยิ้มทำใหม่แล้วแกนั่งหน้าบึ้งเหมือนเดิมสิเพื่อนยิ้มเหมือนยิ้มมันขำมากมันขำด้วยมันขำด้วยเหรอมันขำหน้าพวกเราอ่ะโหหน้าขำเลดอุ้ยอุ้ยมันขำน่ากลัววะแกลืมไปหรือเปล่าไอ้หนวดว่าพวกเราหน้าตาเหมือนกันยิ้มเห็นเหงือกเลยต่อยมันก็ไม่ได้เหรอไม่ได้แกหัวเราะอะไรของแกวะเพื่อนคนผ้านั่งหัวล้อไปดีว่าหัวแล้วหัวล้อเหมือนมาร้องไห้เลยได้ยินเสียงปะไม่รู้จะหัวล้อหรือร้องไห้ดีเหมือนเป็นคนไบโพล่าเราไปดีกว่าหรือว่ามันกำลังหัวล้อว่าแบบไอ้พวกโง่ไอ้พวกโง่แกก็จะต้องมานั่งเหมือนฉันสักวันนึงอย่างนี้หรือเปล่าแกไปหัวล้อแล้วล่ะเพื่อนเฮ้ยไปที่มีผีไปที่มีผีอะไรนะอะไรมีผีไอ้ลูกคิวเดินไปดูให้หน่อยคิวเดินไปดูให้หน่อยปฏิทินมีผีเหรอนี่ไม่ใช่ปฏิทินรูปนี้ไอ้รูปภูเขานั่นเหรอเออรูปภูเขาเห็นป่ะไหนผีอ๋อมุมขวาล่างนั่นไงเดินไปดูใกล้ที่มันใช่ป่ะอ๋อเออว่ะไหนวะเออว่ะจริงด้วยเฮ้ย
ไปเฮ้ย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 ไปแล้วเฮ้ยพี่หลบก่อนโว้ยตกใจหมดเลยแล้วทำไมเสียงมันแบบเสียงมันเอ้วน่ารักจังเฮ้ยพี่สังเกตเห็นได้ไงอ่ะเออพี่ไม่บอกจริงๆตรงนั้นน่ะมันจะเป็นรูปเกาะแต่เมื่อกี้มันเอาไอ้หน้าผีเจเป็กเมื่อกี้ไปซ้อนอุ้ยอะไรน่ะอุ้ยหลอดไฟเยอะเกินพี่ไม่ปกติไปต่อเลยไม่ใช่หลอดไฟปกติก็ได้นะคีย์ลงไปดูดิไม่ปกติหรอกอันนี้เป็นชั้นห้ามสูบบุหรี่เพราะว่าอันนี้คือเครื่องตรวจควันโอ้โหโอ้โหแต่ก็ตรวจเยอะเกินไปนี่แค่หาใจออกมาก็ตื้อตื้อแล้วเนี่ยอุ้ยผมว่ามันไม่ปกติเราเปลี่ยนชั้นดีกว่าดูแค่นี้ก็รู้แล้วผมไม่ใช่เด็กอนุบาลนะผมดูออกวัดอะไรอ่ะทำไมมืดอ่ะอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ SCP นั่นน่ะว่ะที่มันเป็น SCP ที่ต้องมองอุ๊ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยผมตายผมโดนนี่ต้องมองแล้วเปล่าไอ้ตัวเนี้ยต้องมองมันไว้แล้ววิ่งมันต้องเดินถอยหลังอ่ะเหมือนมองมันไว้แล้วเดินถอยหลังโอ้โหแล้วใครจะรู้อ่ะเดี๋ยวเดินถอยหลังเดินถอยหลังอุ้ยอุ้ยใครถอยหลังใครถอยหลังมันมีการพิบตามันเป็นการพิบตาใครเดินช้าสุดนั่นอ่ะผมอุ้ย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 มันกับพิบตาคิวหันหน้าปกติวิ่งก่อนคิวหันหน้าปกติวิ่งก่อนเออพี่ดูให้อยู่พี่ดูให้อยู่อุ้ยเออคิววิ่งมาแล้วคิวชิสโอ้แล้วเตียงชิสผมมองให้อยู่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาคิววิ่งมาได้ดูอยู่ได้ดูอยู่อ่ะพี่แจงดูผมวิ่งพี่แจงดูผมวิ่งเร็วนู่นอยู่นู่นอยู่เออว่าอะไรวะน่ะดูให้ก่อนดูให้ก่อนไวถึงแล้วโอเคผมมองอยู่เดินผมมองอยู่เดินเลยเดินเพื่อนด้วยเราช้าสุดคิวเร็วผมวิ่งอยู่มันตามแจงมองอยู่มาเลยตัวบ้าอะไรวะน่ะอุ้ยผมไม่ชอบผมมองเข้ามาอยู่หน้าลิฟต์ผมอยู่หน้าลิฟต์แล้วเข้ามาเร็วหันหลังว่ะใช่100แล้วข้ามแล้วเอาล่ะทุกคนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นที่100แล้วจากชั้นที่16อ๋อคือมันเมื่อกี้คือบอสเนี่ยแล้วข้ามมาเลยใช่ผมคิดว่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ผมเจอกับไอ้ตัวเมื่อกี้เองผมขอไม่เจอดีกว่าแล้วนี่คือเราต้องชั้น666จริงๆเหรอใช่เราน่าจะต้องไปถึงชั้นที่666อ่ะแล้วเมื่อกี้คือตัวบ้าอะไรอ่ะมันก็วิ่งไล่ตามเราแบบนั้นแล้วเราจะเจอมันอีกไหมอ่ะลูกกอกไม่รู้อ่ะถ้าเจอผมขอไม่อยู่แล้วคนแรกแล้วทำไมประตูนี้มันเปิดพอเป็นชั้นที่100ก็ต้องจำใหม่อย่างนี้หรออย่าบอกนะว่าต้องจำห้องนี้โหใครจะไปจำอ่ะผมดูปฏิทินก่อนนี่ไงไอ้หนวดมันย้ายไปอยู่ข้างในใช่มั้ยข้างนอกมีป่ะข้างนอกไม่มีแล้วข้างนอกไม่มีแล้วย้ายอยู่ข้างในผมว่าข้างนอกทุกอย่างเหมือนเดิมปฏิทินก็เหมือนเดิมผมว่านะชั้นที่100เนี่ยเขาจะเหมือนผู้สร้างระบบเขาจะสอนให้เราจำใหม่หรือเปล่างั้นเราต้องช่วยกันจำโอ้โหแล้วของอย่างเยอะเลยข้างนอกก็ต้องจำข้างในก็ต้องจำเยอะแบบว่าขวดยาหายไปอันนึงอย่างนี้ไม่เอานะโอ้มันคงไม่เป็นมุกงั้นหรอกมากแต่ก็จำไว้ก่อนก็ดีนะเดี๋ยวนะเตียงสีม่วงฟ้าม่วงมีรถเข็นทางด้านซ้ายขวามีเก้าอี้2ตัวนะครับผมครับผมมีแจกันเฮ้ยไอ้คิวว่าไงพี่คิดว่าพี่รู้วิธีแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะทุกคนถ่ายไป capture โอ้ทุเรศถ่ายรูปแบบกว้างไงคุณจดแจงครับตอนนี้เราไม่มีมือถือติดตัวเลยนะครับคุณจะจับจดจำด้วยสายตาพิเศษของคุณใช่ไหมอ๋อเราจดจำด้วยการฟินสกินโอเคเราไป101กัน101จำกันได้แล้วนะจำกันได้แล้วมั้งจำได้อยู่แล้วแหละมีรูปถ่ายของพี่ผมก็จำได้แล้วตอนนี้พวกเราเดินข้ามมาถึงชั้นที่100แล้วนะครับแล้วเราจะกำลังจะไปสู่ชั้นที่101ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะทำให้เราได้เจอกับความสยองหรือเปล่าอย่าพูดคำว่าสยองสิผมไม่ชอบเลยสยุยก็ได้อะสยุยวันนี้ฮะไอห้องใหม่นั่นน่ะไปดูก่อนเลยข้างนอกปกติดีครับปฏิทินปกติดีครับไปดูเลยมีอะไรอยู่ข้างในเตียงเวิร์กอุ้ยอย่าผัดกันอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนคนกินอะไรอ่ะ
เออเฮ้ยใต้โซฟาใต้โซฟามีศพกระดูกอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยกราบ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 ไอ้นี่เปล่าถุงนอนพี่ก็ลองพี่ลองไปนอนก่อนคนแรกถ้าเป็นถุงนอนผมจะนอนกับพี่เองกลับกันดีกว่าดีนะเราเปิดเสียงเกมเล่นได้ยินเสียงคือมันถุงพลาสติกอ่ะมันเหมือนมันพยายามจะฉีกถุงออกมาไอ้นี่ไงเขานอนกัดฟันไงโอ้ยกัดฟันอะไรดังขนาดนั้นโอเคไอ้สวัสดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูข้างนอกให้ก่อนพวกคุณพี่มาห้องใหม่เลยทำไมให้ผมไปห้องใหม่คนเดียวได้เห็นอะไรผิดปกติไม่เดี๋ยวอะไรอ่ะตู้ยานี่มันมีประตูด้วยเหรอเฮ้ยปฏิทินนี้ปฏิทินไม่ปกติมาดูดิประตูมันเพิ่มมาเหรอเนี่ยประตูมันเพิ่มประตูเพิ่มมาเออเนี่ยมันเพิ่มมาจนบางปฏิทินด้วยเนี่ยตู้ยาก็อะไรเนี่ยโอ้โหกลับได้เรากลับได้หุ้ยดีนั่นเนี่ยเราสังเกตข้างนอกก่อนนี่นะพวกเราเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่แค่ข้างในแต่ว่าเราจะต้องออกไปจากที่นี่ไปหาลูกเมียให้ได้โย มีอะไรไหมเฮ้ยป้ายรันเอ้ยป้ายนี้ไม่ปกติมันบอกให้เราวิ่งวิ่งป้ายแล้วตอนแรกมันเป็น exit เถอะใช่มันมีป้ายเดียวด้วยคำว่า exit เฮ้ยอะไรอย่าต่อยด้วยหัวใจจะวายตอนนี้ใครทำอะไรผมก็กลัวหมดแล้วเนี่ยโอ้ยสะดุ้งหมดเลยไปครับเราไปต่อนะไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อว่าพี่แจงจะพาเราออกจากไปจากที่นี่ได้ครับโอ้โหปกติก็ไม่ขอความจำสั้นอยู่แหละนี่ความจำสั้นก็เลยต้องแคปเจอเนี่ยข้างนอกเหมือนจะปกติดีทุกอย่างนะใช่นาฬิกามีอันเดียวจุดลายนั่นแหละผมมาสาเดินเข้าไปคนแรกเฮ้ยอะไรโอ้เพื่อนผักโอ้นี่ก็ตกใจไม่ไม่บนเตียงนั่นอะเตียงมันมีอะไรอะเตียงอะทำไมอ่ะศพนี้อาจารย์ใหญ่เทียบเลยไปแล้วแล้วตอนแรกไม่มีหรอนี่บทไม่มีใช่หรอผมไม่อยากอยู่กับอาจารย์ใหญ่อย่าอยู่นานเดี๋ยวกลายเป็นอาจารย์ใหญ่นะพี่จะไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาคุยด้วยถ้าเขาลุกขึ้นมาคุยด้วยได้ผมไม่อยู่ด้วยนะเขาซิทอัพนี่ตกใจตกใจดิแต่โชคดีนะที่เขาไม่ลุกนี่เรายังไม่ได้เดินไปลิฟต์ตรงข้ามมันสักรอบเลยนะใช่มันมีแต่สิ่งแบบแปลกปลอมอ่ะชั้น1ตั้งแต่ชั้น100ไปนี่แบบเริ่มโหดแล้วอ่ะไป105ครับผมเอาล่ะทุกคนไม่ต้องกลัวหัวหน้ากลุ่มเรายังสติดีอยู่ปกติหัวหน้ากลุ่มสติดีเหรอวะไม่ดีแล้วสติเราอ่ะไม่กล้าเข้าไปคนแรกอ่ะผมเข้าเอ๊ะก็ไม่ต้องผักก็ได้ทำไมตู้ยามันเปิดล่ะตู้ยานี้เปิดหรือเปล่านะเปิดอยู่แล้วใช่หรอจำได้ใช่มั้ยดีนวดเดี๋ยวมันยิ้มหรือเปล่าไม่ยิ้มไม่มีอาจารย์ใหญ่ข้างนอกปกติดีนะข้างในผมก็ว่าปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนผมว่าไม่มีอะไรนะหรือเปล่ายกเว้นว่ามันจะขยับรอยยับของผ้าห่มดังนั้นผมไม่รู้จริงๆคือขนาดแบบว่ารอยยับเรื่องนี้ก็แบบเอาเถอะหรือชั้นนี้จะปกติจริงๆงั้นถ้าเราเป็นปกติเราก็ต้องมาทางนี้สินะเป็นครั้งแรกที่รอมันเนิ่นนานเชื่อมสิผมว่าปกติดีเขาน่าจะให้เราได้ข้ามไปแล้วแหละแล้วคุณไปเข้ายืนอะไรอยู่ในนั้นล่ะครับคุณยังไม่กลับกับพวกเราเหรอทำไรบอกมาสุดมั่นใจทำไมอ่ะปกติเลย106เถิดได้โปรด106เฮ้ยมันนานจังวะเย้ผมเช็คปฏิทินก่อนโอ้นั่นตู้ยาเปิดใต้เก้าอี้ไม่มีอะไรหันมองด้านหลังลิฟต์ทุกอย่างปกติมีตู้กาแฟอุ๊ยเดี๋ยวนะขวดยานี่ฉลากสีแดงปะกูจำไม่ได้ใครจะไปจำได้อ่ะแดงเปล่าแดงมั้งใช่หรอมันไม่มีแดงดูแล้วขวดยามันไม่แดงอ่ะรูปอ่ะมีรูปไหมเรื่องนี้ผมจำไม่ได้จริงๆว่ะผมไม่ได้จำขวดยาเลยอ่ะโอ้คุณจะดูขวดยาทำไมคุณดูนี่นี่ไอ้กระตึกกระแท้งน้ำนี่เออว่ะโอ้โหเออว่ะโอเคพี่แจงกับเธอขวดยามันไม่แดงดูแท้งน้ำโอ้ยอันนั้นผมจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าที่เห็นชัดอะแท้งน้ำดิเลขขวดยาแล้วเลขของซาตานอ๋อไอ้นี่ด้วยเว้ยอะไรอะขวดยามันมีเลข666เขียนอยู่ดูดิ
อ๋อเออว่าเลขหกเออว่าแห้งน้ำขวดเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ไงโหเออจริงเออว่าหุยเออถ้าผมมาคนเดียวนี่ผมไปลิฟต์ต่อไปแล้วเนี่ยจริงนะกับนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องกลับลิฟต์เดิมไม่ใช่เหรออ้าวผมมาดูขวดยาข้างนอกไม่ไม่ไม่แล้วปกติแล้วลิฟต์เดิมคือตรงไหนวะนู่นฝั่งสีส้มไงไฟสีส้มไงอ๋อไฟสีส้มเออไฟสีส้มไงแน่นะแน่ดีโหเลขหกมาขนาดนั้นเอาละครับ107ผมบอกแล้วดีนะเนี่ยที่สังเกตนะกระทั่งขวดยาเออใช่ขวดยาไม่ใช่สีแดงแต่ว่าแล้วมันมีสีดำดำตรงนี้ด้วยหรอขวดสีดำนี่มีด้วยหรอทำไมไม่คุ้นเลยวะเออน่าจะมีแหละมั้งตู้ยาเปิดพี่หนวดนั่งอยู่ปกติที่เตียงไม่มีอะไรด้านนอกปฏิทินครบเหมือนจะปกติเหมือนจะเหมือนจะใช้คำว่าเหมือนจะเหรอในตู้ยาก็ดูปกติเฮ้ยไม่ชอบเลยอ่ะที่มันเป็นปกติใช่ผมก็เหมือนกันไม่ชอบเลยมันทำให้เราระแวงอ่ะ108 108 108เย้สุดยอดไปเลยนาฬิกาปกติให้คิวเข้าก่อนแล้วกันทำไมให้ผมเข้าก่อนอ่ะกลัวชูแวบไม่มีอะไรโอ้โหกลับทางเดิมเลยโอ้ลุกไปเลยนี่โอ้ผีเต็มเลยไปดีกว่าไอ้หนวดเอาผีบ้านมาแปะใต้กำแพงเลยอ่ะฉันรู้ว่าแกเหงาใช่ไหมไอ้หนวดมันแค่สวยดีนะเพื่อนไม่เห็นสวยเลยมึงแปะมั่วซั่วแค่สวยไปดีกว่าฉันรู้ว่าแกเหงาแกนั่งได้อยู่คนเดียวเย้109แล้วเว้ยทุกอย่างดูปกติดีข้างนอกไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะใช่ข้างนอกคือเราเหมือนเราจำได้เหมือนกันเออเนี่ยแหละต้องห่วงน่าเป็นห่วงเราเนี่ยแหละตู้ยาปกติดีขวดยาขวดยาครบทุกอย่างครบผมว่าชั้นนี้ไม่มีอะไรโอเคไหมในห้องนี้มีใครจำเก้าอี้บ้างว่าเก้าอี้มันวางถูกที่หรือเปล่าจำอยู่ฉันความจำดีผมว่าเราไปต่อได้ใช่หรอทำไมมันปกติไม่ได้ทำไมอ่ะอะไรอ่ะทำไมอ๋อไม่มีอะไรเอาเมื่อกี้แจงแบบว่ายืนอยู่แล้วหัวมันสั่นเว้ยแจงก็เลยคิดว่าตัวเราค่อยๆหดเหล็กลงตกใจตัวเราไม่ได้หดเหล็กลงใช่ไหมไม่รู้อ่ะข้างนอกข้างในก็เหมือนเดิมไม่น่านะถ้าหดจริงเราน่าจะสังเกตเห็นแล้วนะไม่เออแต่ผมเห็นคนหัวสั่นจริงด้วยอ่ะเมื่อกี้ไม่ผิดวะหัวสั่นเหรอไม่เห็นสั่นเลยไม่มีอะไรหรอกมั้งมาเราคงไปต่อได้แล้วมั้งไปต่อได้ถ้าเราไปต่อไม่ได้ก็กลับไปเริ่ม100ใหม่แค่นั้นเองมาผมว่าไปต่อได้แหละโอ้ย110แล้วคิวเข้าไปดูก่อนเลยผมไม่อยากเข้าไปคนเอ้ยเฮ้ยมาเซ่เฮลโลเหมือนเดิมม่วงฟ้าม่วงไอ้หนวดล่ะไอ้หนวดก็ไม่ทำอะไรนะหนวดก็ไม่โกนทีนี้เราต้องสังเกตข้างนอกจะปล่อยให้โรงพยาบาลนี้มันหลอกเราได้เราต้องคงสติไว้อย่าให้หมดสติตัวเลขก็ดูปกติอันนี้เดี๋ยวนะมันปกติกี่ชั้นแล้วนะ3แล้วปะประมาณ3มันไม่หมดปกติปะรู้ถ้าปกติ3ชั้นที่ผมไม่มันก็ไม่น่าไว้ใจอ่ะไปต่อได้ผมว่าไปต่อได้แน่นะ งั้นเราเชื่อคิวถ้าผิดก็คืออีคิวเราผิดชอบแค่นั้นเองไปถ้าชั้นไหนที่อย่างที่พี่แชมป์บอกถ้าเราชั้นไหนใช้เวลานานน่ะถ้าเราสงสัยแสดงว่าชั้นนั้นเราปกติไปเลย
1111ผมว่าชั้นเนี้ยไม่ปกติแน่นอน1111อ่ะโอเคอู้ฮ่าอุ๊ยอุ๊ยมีเสียงตื๊ดอะไรอ่ะอ้าถอยเลยอุ๊ยๆๆหิวไปดูให้หน่อยดิเผื่อเขาอยากคุยด้วยไม่เอาผมไม่อยากคุยกับเขารถเข็นทะลุประตูออกมาพี่ก็ไปสิพี่ไปคุยกับเขาสิเดี๋ยวพี่ไปคุยเลยพี่ไปดูพี่ไปดูไม่มีอะไรเลยแล้วปกติเห็นไหมปกติปกติก็บ้าแล้วถือว่าปกติป่ะไม่มีอะไรเลยกลับอยู่ดีก็ขยับได้เฉยเลยจริงๆเขาอาจจะเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาก็ได้นะคนที่นั่งอยู่บนรถเข็นอาจจะเป็นเพื่อนใครสักคนเขาชื่ออะไรบนรถเข็นอาจจะชื่อจอนนี่ก็ได้ไอ้ฮัลโหลแวบทางออกลิฟต์ไม่มีอะไรครับอะไรอะไรอ๋อไม่มีอะไรซ้อมๆๆตกใจหมดซ้อมผีอ่ะซ้อมผีหรอกเมจูนจูนไลน์มีป่าววะปึ๊บๆๆเข้าไปเลยอุ๊ยตกใจสวัสดีครับเอ๊ะใต้เตียงมีอะไรมั้ยขวดยา3ขวดขวดยาสีเหลืองป่ะสีเหลืองสีเหลืองแล้วขวดยาอันนี้มี3ขวดใช่มั้ยไม่มีผมว่าห้องนี้ไม่มีอะไรเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆรถเข็นรถเข็นนี่ๆๆๆรถเข็นทำไมอ่ะมันโยกโอ๊ยเออมีฝั่งเดียวแล้วมันไม่มีอยู่ในนี้ด้วยรถเข็นในนี้มีคันเดียวแล้วมันโยกเลยนี่จอนนี่นางเข้ามานั่งข้างในทำไมเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครโดนอะไรอ่ะผมตายคิวโดนเหรอผมตายเฉยเลยไม่รู้โดนเก้าอี้ทับปิดเลยเขียนหักคอเฮ้ยผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมหมดสติเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเจอผีมาหักเหรอหรือว่าแบบไปเลยอยู่ดีก็ไปเลยโอเคครับเลยวูบแบบวูบเลยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรแบบแง้มแง้มฮัลโหลคิดเบ้หรือเปล่าผมได้ยินเสียงคนเคาะประตูนี่ไงแง้มไหนแง้มดูทีวีข้างในมีทีวีเปิดอยู่ทีวีคนดูเราอยู่ตายมั้ยนี่เฮ้ยแกมองอะไรเฮ้ยแกมองอะไรวะเฮ้ยเขามีหนวดด้วยนะไอ้หนวดแกไม่พูดอะไรเลยเหรอแกพูดอะไรสักคำสิวะไปแล้วไปผมว่ามันต้องเป็นผอ.โรงพยาบาลนี้แน่นอนเอาว่าไปว่าเรากลับไปก่อนแล้วมาเซนบวกไม่เหมือนเราด้วยนะเป็นเซนบวกกับด้านอะหรือว่า114แล้วเราไปด้วยความรวดเร็วหรือว่าไอ้หมอนั่นมันกำลังแอบมองเราอยู่จากไกลๆแล้วก็หัวเราะคิกคักคนเดียวเห็นเราเป็นคนบ้าปฏิทินอยู่เก้าอี้อยู่เข้ามาด้วยความรวดเร็วฮัลโหลขวดยาครบเฮ้ยเดี๋ยวๆอะไรอ่ะอะไรมันอะไรมันผิดปกติตัวเล็กเออเหมือนตัวเราเล็กลงอ่ะใช่เหรอลองยืนเฉยอย่าขยับเมาส์แล้วดูฉามขยับเออว่ะมันดึ๊บเออว่ะตัวเล็กใช่ไหมเราเตี้ยมันใหญ่ไปเริ่มเลยอ่ะทุกคนเตี้ยกว่าผมใช่ไหมใช่ใช่ไปเอ้ยไอ้โม่ตัวสูงยังวะแล้วทำไมพี่ตัวสูงอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยผมกำลังโหดรีบกลับเถอะเราน่าจะต้องกลับไปที่ลิฟต์ตัวเดิมไม่อย่างนั้นเราจะหายไปแต่ว่าจะเกินจะเหลือประมาณเรากลับไปที่เดิมกันดีกว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นวิกกี้เมาส์เหรอเขาลิฟต์ตัวสูงว่ะเฮ้ยแล้วพอตัวเล็กลงหลอดมันก็เล็กลงด้วยไงหลอดเสียงเราอะเหลือชิบมังละเราสิบห้าเราตัวเล็กลงอีกไหมเนี่ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ไม่ปกติยังไงคะไอ้หนวดมันมองหน้าผมตลอดเลยเออว่ะมองอะไรหนวดไอ้หนวดแกมองอะไรของแกวะฉันมองเห็นเงาแห่งความตายบนหน้าของแกเฮ้ยรัวจังไงจะโดนต่อยอ่ะให้ต่อยฉันหนวดมองไม่เอาแล้วหนวดมองแกเพิ่งมาสนใจพวกฉันตอนนี้เหรอวะไอ้หนวดแกมาสนใจตอนนี้ก็ช้าไปแล้วชอบมาก็บอกปะโถไอ้หนวดเขินนะเนี่ยหนวดเหมือนกันหมดเลย
ขาแอบชอบพี่แจงเลยพี่แจงก็ไม่ต้องไปหรอกพี่ก็อยู่ที่นี่แหละไม่เอาไปช่วยไม่ได้ชอบมันเอาละหนึ่งหนึ่งอุ้ยเราข้ามชั้นแบบด้วยความรวดเร็วอ่ะตอนนี้เรามาถึงชั้นที่116แล้วนะเก่งไงเราเก่งไงคิดว่าถ้าข้ามชั้นนี้ไม่ได้ไม่แน่เราอาจจะเจอแบบ the bossอีกแล้วเหรอต้องไปเจอไก่ตัวแบบนั้นอีกแล้วเหรอใช่เพราะว่าเมื่อกี้มันก็ชั้น17ไงอันนี้เรา16แหละถ้าข้ามอีกได้อีกชั้นนึงน่าจะเจอบอสเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็โผล่มาช่วยมาไงวะเฮ้ยไม่คุยผมไม่อยากคุยพี่ก็ไปคุยเองสิพี่มันคุยดิพี่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าไม่ใช่เหรอก็ได้เดี๋ยวไปคุยเองตกใจเลยอยู่ดีๆโผล่มาพี่อย่าไปคุยเลยมาเป็นเพื่อนหน่อยดิเดี๋ยวพี่ก็คุยกับมันหน่อยเดี๋ยวพี่ก็เป็นลมล้มพับแบบผมหรอกมีอะไรไหมมีอะไรเขามาหาหมอนี่เส้นเลือดดำเขาเยอะไปหน่อยใช่โอ้โหเส้นเลือดดำมันเยอะดำทั้งตัวเลยนะเนี่ยขอให้หายไวนะผู้ชายเส้นเลือดดำเยอะเลือดกูบีด้วยรู้ได้ไงว่าเลือดกูบีลงไปดูตรงถุงเลือดดิไม่เอาผมไม่อยากอยู่ไปดีกว่าจะเลือดกูเอบีหรืออะไรก็แล้วแต่ตกใจไปเลยเดี๋ยวก็โผล่มาไม่ซุ่มให้เสียงไอ้บ้าเฮ้ยอุ้ยจอมืดอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนห้องดับจิตเลยเหมือน SCP อ่ะเขาวงกดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันเปิดเฮ้ยโอ้โหสยองใครไปทางซ้ายคนเดียวนั่นน่ะไม่รู้ผมวิ่งตามเพื่อนผมวิ่งตามเพื่อนเพื่อนวิ่งไปไหนผมก็วิ่งไปนั่นอุ้ยสยองจริงอุ้ยอุ้ยคนมากันเยอะเลยคนมากันเยอะเลยผมเจอลิฟต์ผมเจอลิฟต์ทุกคนมาที่ลิฟต์เร็วทุกคนมันจะเข้าลิฟต์แล้วอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะผมวิ่งอยู่แต่ผมรอดแล้วอุ้ย200อุ้ยชั้น200แล้วปิดคลิปก่อนไหมปิดคลิปก่อนก็ได้ครับหรือจะไปดูห้องในนั้นก่อนแบบเหมือนทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออปลาชั้น200ห้องมันเป็นไงบ้างห้องเก่ามันจะปิดแล้วมันจะเปิดห้องใหม่มาคิวมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อหนึ่งสองสามไปเฮ้ยตอนนี้ชั้นที่200ตอนนี้ชั้นที่200อ่ะเมื่อกี้ห้องพักอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะห้องใหม่ใช่ไหมเนี่ยห้องใหม่หรอโอ้โหmy god จำยากกว่าเดิมอีกอันนี้เขาเรียกว่าโรงแรมแคปซูลใช่เหรอพี่เคยใช้บริการแล้วเหรอครับพี่นอนคนเดียวเลยนะถ้าเข้าแคปซูลนี้คือไปนะไปเจอกันโลกหน้าไม่เคยอยู่น่าจะหลับสบายยาวๆเลยโอเคผมจะจำไว้ว่าโรงแรมแคปซูลเนี่ยเปิดไว้2อันเปิดแง้มๆอีก1อันด้านซ้ายเปิดแค่อันเดียวมีรูปหน้ายิ้มอยู่บนกระดานรอบหน้าเราอะบันเทิงไม่แน่นะเผื่ออาจจะมีศพอยู่ในนี้ด้วยก็ได้โอ้โหอย่าพูดงั้นสิเอาอย่างนี้ไหมเราตั้งแคมป์พักผ่อนกันอยู่ที่ชั้นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันแน่นอนกับห้องดับจิตแห่งโรงพยาบาลน่ะซิกซิกซิกถ้าทุกคนชอบให้พี่คิวเล่นเกมนี้นะคะก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพี่คิวด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พี่คิวคอร์สลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกครั้งนึงแน่นอนนะคะกับห้องดับจิตนั่นเองครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเอ้ยอะไรอุ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นคนที่ปกติพี่โปเต้ไอ้หนวดมันลืมปิดนาฬิกาปลุกอุ้ยปกติให้เราตั้งนานแล้วโคตรดังเลยตกใจหมดเลยว่าเสียงในเกมเอาละครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย